ผมมีเป็นมะเขือเทศที่จากตู้เย็นนะครับผมก็จะเล่าแล้วนะครับผมก็คือจะนำมาปลูกนะครับผมก็คือจะมาเพาะเมล็ดนะครับผมโดยใช้ภาชนะเป็นถ้วยบะหมี่ครับถ้วยบะหมี่เก่าดีกว่าทิ้งไปนะครับกลับมาเพาะใหม่ก็คือตัวของมะเขือเทศเนี่ยคือแต่ก่อนแค่โยนหว่านลงดินโยนลงดินมันเน่ามันก็ขึ้นแล้วนะครับทีนี้เราจะลองมาเพาะดูจากผลตัวนี้ครับผมจะได้ขยายพันธุ์กันต่อไปครับโอเคครับเพาะเมล็ดจากมะเขือเทศที่เสียแล้วครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับ